สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะก็ใช้เป็นไหม Baby Silk นะคะ2สีนะคะเส้นเขาจะอยู่ที่ประมาณ 2.20 มิล นะคะหรือบ้านเราเรียกว่าไหม4พลายเพื่อนๆจะใช้ไหมที่เส้นเล็กหรือใหญ่ก็ได้นะก็ไปปรับขนาดได้เลยนะคะส่วนเข็มวันนี้ใช้เป็น3มิล นะคะมีที่ขั้นลายเข็มเก็บงานกันไกนะคะกันไกแล้วก็ใช้สายวัดนะคะสายวัดเนี่ยในการช่วยวัดขนาดงานนะคะอย่างตัวนี้หนิงจะถักให้หลานสาวใช่ไหมคะก็จะอยู่ที่เอว20เซนเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่อ่ะเราก็ไปเพิ่มขนาดของเอวแล้วก็เพิ่มขนาดของตัวกระโปรงก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการถักกันเลยนะคะเราจะเริ่มนะคะด้วยการพันไหมมาที่นิ้วแบบนี้นะคะแบบนี้เลยบิดนะคะให้ด้านสั้นอยู่ข้างบนค่ะแล้วเราก็จะถักโซ่นะคะเกี่ยวไหมรอดมานะคะแล้วเราก็จะถักโซ่นะคะทีนี้ตัวกระโปรงนะคะตัวนี้หนิงจะทำเอวเล็กนะคะเพราะว่าให้เด็กใส่นะจะอยู่ที่รอบเอวนะคะ20นิ้วก็เราถักนะคะเวลาเราถักเนี่ยช่องลายของหนิงที่หนิงจะทำนะคะก็คือหารด้วย9ลงตัวนะคะคือมันจะต้องสลับสีนะคะสี1สีเนี่ยหนิงจะสลับอยู่ที่9หลักนะคะเพราะฉะนั้นเวลาถักนะคะหนิงก็จะให้โซ่นะต้องนับจำนวนโซ่นะคะให้9หารลงตัวนะคะเราอาจจะทำสั้นหรือยาวกว่าแต่ว่าแนะนำให้ทำยาวกว่านิดนึงได้ถ้าหากว่ามันหารแล้ว9หารไม่ลงตัวขาดอีก 3-4 หลักอะไรเงี้ยก็เพิ่มขึ้นไปนะคะให้มันยาวกว่าได้เพราะว่าถ้าเกิดมันเล็กกว่าเดี๋ยวใส่ไม่ได้นะคะก็อย่างเช่นเอว20นิ้วใช่ไหมคะหนิงอาจจะถักโซ่นะคะได้ความยาวทั้งหมด100กับ8หลักนะคะก็คือเอา9หารนั่นเองนะคะมันจะสลับกันนะทีนี้นะคะเพื่อนๆ นะคะไปถักนะคะให้ความยาวนะคะได้ตามที่ต้องการนะแล้วก็กลับมาพบกันนะคะเพื่อที่จะดูวิธีการถักนะคะตัวกระโปรงนะคะตัวนี้หนิงไม่ได้ทำเอวเหมือนกับของคุณใหม่เป๊ะนะหนิงก็ทำปรับแพทเทิร์นนะคะเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะถักตามกันได้ง่ายๆนะคะคือจะถักเป็นตัวกระโปรงก่อนนะคะแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะถักขอบเอวนะเราไปถักที่หลังได้หรือไม่ต้องถักขอบแล้วจบที่ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการถักตัวกระโปรงก่อนนะแล้วก็ให้เพื่อนๆไปถักตัวโซ่นะคะให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้นะคะเราหนิงอะได้จำนวนตามที่ต้องการแล้วนะคะหนิงก็จะขั้นลายไว้นะคะในหลักสุดท้ายนะถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจนะคะถักโซ่เผื่อไปเยอะๆเลยก็ได้แล้วเวลาเรามาถักแล้วเราได้จำนวนที่ต้องการใช่ไหมไอตัวโซ่พวกนี้ค่ะเราสามารถที่จะรื้อจากฝั่งนี้ได้นะคะแต่ว่าจะไม่รื้อดีกว่านับให้แน่ใจนะอะไรเงี้ยอ่ะต่อมานะคะถักพอดีนะคะอย่าถักหลวมหรือแน่นเกินไปนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะล้างหรือว่ามันจะยืดเกินไปนะคะขึ้นต้นนะคะขึ้นต้นงานถักโซ่3หลักนะคะที่หนิงขั้นสีเขียวอันแรกเนี่ยคือจำนวนหลักที่หนิงต้องการแล้วก็หนิงขึ้นโซ่3เนี่ยแทนการถักพอ1คอ1หลักนะคะ
แล้วก็คั่นลายไว้เพราะว่าเดี๋ยวเวลามาจบงานจะได้จบตรงเนาะอันนี้นับเป็นพอหนึ่งคอหลักแรกนะคะหลักถัดมานะคะเราจะจิ้มในโซ่หลักที่5นะนับย้อนกลับมาหรือว่าอยู่ข้างซ้ายของตัวที่เราคั่นลายไว้อย่างนี้นะคะอันนี้1หลักแล้วนะก็เป็น2 3 4 5 6 7พอหลักที่9เนี่ยหนิงก็จะทำการเปลี่ยนสีนะคะเพื่อที่จะถักสีอื่นนะคะหนิงก็จะเหลือไว้2ห่วงแล้วก็นำอีกสีหนึ่งนะคะสีขาวเหลือปลายไว้ยาวประมาณหนึ่งนะคะประมาณนี้แล้วก็เกี่ยวเข้ามานะคะดึงปลายไหมสีเขียวซะให้หนีบไว้หน่อยนึงทีนี้นะคะเราก็ถักพอหนึ่งคอนะคะสีขาว9หลักนะคะขณะที่ถักเนี้ยเราก็จะทับปลายไหมของสีที่เราไม่ถักไปด้วยนะคะ1 2 3 4พอได้9หลักอย่างนี้แล้วนะคะให้เพื่อนๆพลิกดูนะเนี่ยพอเห็นไหมหลังโผล่เงี้ยเราก็ลูดนิดนึงนะคะดึงไหมหลังแล้วก็ลูดนิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะทำการสลับสีนะคะเทคนิคที่จะไม่ให้พันกันคือแยกเขาไว้คนละฝั่งนี่นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมมาเราก็ถักสีเขียวไปอีก9หลักนะคะทำสลับกันอย่างเงี้ยค่ะไปจนจบงานเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราถักได้จำนวนนะคะหรือว่าถักครบนะคะจำนวนของแถวแล้วนะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะช่วงท้ายแถวเพราะว่าเดี๋ยวหนิงจะให้เพื่อนๆนะคะดูวิธีการถักนะคะเพราะว่าเนี้ยเดี๋ยวมันถักสลับกันใช่ไหมคะดูวิธีการถักแถวถัดไปเพราะว่าเดี๋ยวแถวอื่นๆนะคะเขาก็จะถักเหมือนกันแบบนี้ไปเลยนะคะตอนนี้นะคะหนิงถักมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะทีนี้เพื่อนๆสังเกตดูนะว่าหนิงอ่ะจะเหลือยู่หลักนึงนะคะถ้ามันเหลือแค่หลักเดียวเราดึงชิดอย่างนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องแกะออกนะทีนี้นะคะเราจะขึ้นแถวใหม่ใช่ไหมคะเราก็จะถักโซ่3นะคะขึ้นแถวใหม่แล้วก็คั่นลายนะคะคั่นลายไว้ในโซ่หลักที่3แบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะถักแบบกลับไปกลับมานะกลับงานก็คือพลิกงานนะคะ
แบบนี้นะคะแล้วก็ถักนะคะหลักถัดไปซึ่งเราจะนำไหมขาวนะคะเข้ามาพาดอย่างนี้นะคะทีนี้เวลาถักอะค่ะด้วยความที่เขาถักกลับไปกลับมาอย่างนี้นะคะเราจะต้องทับไหมไปมาอย่างเงี้ยให้เราระวังเรื่องไหมด้วยนะคะตรงขอบเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เพราะเดี๋ยวเราถักเก็บขอบได้ใช่ไหมคะแต่ว่าพยายามดึงให้มันแน่นเข้าไว้นะคะเนี่ยลูดมาไม่ต้องแน่นมากจนมันลังนะคะประมาณนี้ทำให้ชิดได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะในแถวนี้หนิงยังไม่ได้เปลี่ยนสีนะคะยังไม่ได้สลับสีเนี่ยค่ะเราก็ถักไป9หลักเหมือนเดิมนะคะก่อนที่เราจะสลับสีนะให้เราพลิกกลับไปดูถ้าข้างหลังมันมีสีขาวปูดอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ดึงสักนิดนึงนะคะแล้วก็ลูดให้เขาเห็นไหมน้อยที่สุดนะคะแล้วก็ทีนี้ก็สลับสีถักเหมือนแถวแรกเลยนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวให้เพื่อนๆ นะคะไปถักนะคะจนได้จบแถวนะคะแล้วก็กลับมาพบกันนะคะตอนนี้นะคะมาถึงหลักสุดท้ายของแถวที่2นะคะที่เป็นตัวงานนะคะทีนี้อันเนี้ยมันจะเป็นชุดแรกใช่ไหมคะที่หนิงได้ถักไปแล้วหนิงก็ถักโซ่3มีการขั้นลายไว้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะประโยชน์ของเขาคือเวลาก่อนเอาออกเราก็จับดูนะคะว่ามันอยู่ตรงหลักไหนนะคะที่เราขั้นลายไว้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จิ้มลงไปตรงหลักนั้นเลยนะคะมันจะช่วยทำให้งานอ่ะเป็นขอบมันจะตรงนะคะนี่นะคะเช็คไหมข้างหลังดึงเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็จะถักโซ่3เหมือนเดิมแล้วก็ใช้ที่ขั้นลายนะคะขั้นไว้เหมือนเดิมเลยหนิงจะถักสีเดียวกันนะคะ3แถวนะคะแล้วก็ค่อยสลับนะคะเป็นคนละสีให้เป็นลายตารางหมากรุกนะคะนะคะพอโซ่3เสร็จพลิกงานก็ให้ใหม่อีกสีหนึ่งที่เราไม่ได้ถักนะคะกลับมาอยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ถักทับไปให้ดึงไหมชิดๆนิดนึงนะคะเขาจะช่วยเก็บได้นะคะเล็กน้อยคือเวลาที่เราถักสองสีอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่มันจะเห็นอีกสีนึงอะแลบออกมาอย่างเงี้ยก็มีนะแต่ว่าเราจะใช้การถักขอบช่วยนะคะในการเก็บงานด้วยก็ได้นะคะดึงให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถักสลับสีไปเลยเดี๋ยวพอช่วงท้ายแถวนะคะช่วงท้ายของแถวที่3นะคะจะขึ้นแถวที่4ตอนที่เราจะสลับสีนะคะแถวเนี้ยเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเพื่อดูวิธีการสลับสีนะคะแล้วก็ที่เหลือนะคะเพื่อนๆก็ไปถักนะคะซ้ำกันได้เลยนะคะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันท้ายแถวอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะสำหรับชุดแรกนะคะเราก็จะถักครบ3แถวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะถักแถวสุดถักหลักสุดท้ายนะคะก็ลงในช่องที่เราขั้นลายไว้นั่นเองนะคะทีนี้เราจะต้องเปลี่ยนสีใหม่ด้วยใช่ไหมคะเราก็จะเหลือเขาไว้2ห่วงนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีเกี่ยวสีขาวอย่างนี้นะคะมาเลยแบบนี้นะคะ
ถักโซ่3ค่ะพลิกงานก็นำสีที่ไม่ได้ถักนะคะตวัดไปข้างหลังแล้วก็ถักเหมือนแถวอื่นๆเลยนะคะนี่นะคะวิธีการเปลี่ยนสีนะคะเพื่อนๆก็จะได้เห็นแล้วนะคะว่าเปลี่ยนแบบนี้นะคะแล้วก็ถักแบบนี้นะคะคือช่องสีนะคะเขาก็จะสับหว่างกันเป็นตารางนะคะเพื่อนๆก็ไปถักนะคะสำหรับใครที่ถักตามหนิงนะคะก็คือหนิงจะถัก9หลักนะคะแล้วก็ช่องละ3แถว1 2 3อย่างนี้นะคะแล้วก็9หลักต่อสีนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปถักสับหว่างกันนะคะจนได้ความยาวที่เราต้องการนะคะตัวนี้นะคะเป็นกระโปรงที่ใส่ที่คุณใหม่ดาวิกาใส่ใช่ไหมคะก็ใส่คลุมตัวกางเกงบิกินี่ใช่ไหมแต่ว่าก็จะเป็นตัวเล็กๆสั้นๆนะคะน่ารักน่ารักแต่ว่าของหนิงอ่ะถึงถักให้เด็กนะคะก็จะใส่ทับพวกเลกกิ้งนะอันเนี้ยจะใส่ทับเลกกิ้งนะคะก็เราไม่ต้องทำยาวนะคะทำสั้นๆนะเอาไว้ใส่ทับเลกกิ้งไปแต่ว่าถ้าใครจะใส่เป็นกระโปรงใส่เที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถถักยาวได้ตามต้องการเลยนะคะไม่ว่ากันเนี่ยค่ะหนิงก็จะทำการสลับสีปกติเลยนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าบล็อกของสีเขาเนี่ยค่ะจะสับหว่างกันนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักนะคะจนได้ความยาวตามที่ต้องการนะคะแล้วกลับมาพบกันนะคะคือความยาวอาจจะยาวกว่าได้นิดนึงนะคะให้มันถักแล้วมันครบ3แถวแบบนี้ค่ะมันจะได้เป็นบล็อกสวยๆแล้วก็เป็นช่องตารางสวยๆนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะถ้าเราได้จำนวนที่ต้องการแล้วนะคะเพื่อที่จะดูวิธีการเชื่อมตัวงานนะคะแล้วก็วิธีการถักตัวสายรูดตรงเอวด้วยนะคะตอนนี้นะคะหนิงก็ถักจนได้ความยาวที่ต้องการแล้วนะคะนี่เลยนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาทำขอบเอวนะคะหนิงจะทำไม่เหมือนกับที่ของคุณใหม่เป๊ะนะแต่ว่าจะทำคล้ายๆนะคะทีนี้เดี๋ยวตัวใหม่ตัวสีขาวเนี่ยค่ะเราก็พอแล้วนะคะเราจะตัดเลยนะคะตัดปลายไว้นะคะอันนี้หนิงจะใช้แต่ไหมสีเขียวถักเป็นขอบนะคะหนิงจะเริ่มนะคะด้วยการถักโซ่นะคะ4หลักนะคะ1 2 3 4นะคะแล้วก็พลิกงานค่ะเดี๋ยวตัวใหม่อันนี้นะคะเราเก็บทีหลังได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเว้นช่องว่างนะ1 2นะคะแล้วก็ถักคอทอลงในหลักที่3 1นี่นะคะแล้วก็คอทอลงไปอีก3หลักค่ะโซ่3เว้น1เว้น2เว้นเว้น1เว้น2นะคะแล้วก็คอทอลงในหลักที่3ค่ะแล้วก็คอทอต่อมาอีกนะคะ2หลักโซ่3เว้น2หลักคอทอแล้วก็คอทอมาอีก3หลักนะคะถักแบบนี้ค่ะไปจนรอบนะคะไปจนรอบตัวงานเลยนะคะจนถึงฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราถักจนได้ความยาวหรือว่าจบแถวนี้แล้วนะคะตอนนี้นะคะเราถักนะคะจนครบแล้วนะคะทีนี้หนิงก็จะถักคอทออีกหนึ่งแถวนะคะเพื่อที่จะเป็นขอบนะคะขึ้นต้นด้วยการถักโซ่หนึ่ง
พลิกงานนะคะแล้วก็ถักคอทอนะคะหลักต่อหลักมาแบบนี้แล้วก็ตรงช่องอะค่ะช่องโซ่เนี่ยถักคอทอแค่2หลักนะคะแล้วก็ตรงที่เป็นคอทอเราก็ถักคอทอไปหลักต่อหลักค่ะช่องโซ่ถักคอทอแค่2หลักนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปถักให้จบแถวนะคะแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะก็ถักเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะจบงานนะคะด้วยการเราห่อเสร็จเนี่ยก็ให้เกี่ยวไหมอีกทีนะคะเหลือปลายไว้ยาวนะคะเพื่อที่จะเอาไว้เก็บปลายไหมเนาะแบบนี้ค่ะเขาก็จะเป็นช่องแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายวิดีโอนะคะหนิงจะมีสอนวิธีการถักเอวนะคะแบบที่คุณใหม่ดาวิกาใส่เพื่อที่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ความหนากว่านี้นะคะก็ถักเอวแบบที่เหมือนแบบเลยก็ได้นะคะหรือว่าอยากได้บางๆแบบที่หนิงทำอย่างนี้ก็ถักแบบนี้ได้นะเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆนะคะวิธีการเก็บปลายไหมนะคะสีเขียวนี่เราสอดเข็มย้อนกลับมาก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็สอดย้อนๆมาอย่างนี้นะคะให้เขาอยู่ในสีเขียวเหมือนกันนะเก็บหมดหรือว่าจะตัดตรงนี้เลยก็ได้นะคะสีขาวก็เก็บเหมือนกันค่ะเดี๋ยวหนิงไปเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการถักโซ่นะคะสำหรับร้อยเอวนะคะไว้มัดนะแล้วก็มาดูวิธีการถักขอบนะคะอีกทีหนึ่งด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ขอบหนานะเชือกนะคะเราเชือกมัดนะคะเราจะถักเป็นโซ่นะคะใช้ไหม2สีเลยทีนี้ความยาวนะคะก็คืออยู่ที่ว่าสมมติว่าเราอย่างเงี้ยหนิงทำเอว20นิ้วใช่ไหมคะหนิงก็จะทำเชือกนะคะเป็น40นิ้วนะคะหรือ30นิ้วเพื่อให้เขาเวลามัดเราก็จะเหลือชายยาวๆนะคะเนี่ยค่ะก็ถักเป็นโซ่นะคะ2เส้นบิดให้ด้านสั้นอยู่ข้างบนนะเกี่ยวไหมลอดมานะคะแล้วก็ถักเป็นโซ่ธรรมดาแบบนี้เลยค่ะการใช้2เส้นนะคะก็จะทำให้ตัวเชือกนะคะดูหนาขึ้นนะคะเวลาที่เราใส่แล้วนะคะถ้าเราจะใช้กับเอวขนาดเท่าไหร่ก็ได้ทีนี้มันมีวิธีการใส่ใช่ไหมเราจะใส่ตรงเอวเลยก็ได้หรือเราก็ดึงลงมาตรงสะโพกได้นะคะอันนี้หนิงจะไม่ได้เย็บนะคะคือไม่ได้เย็บให้เขาติดนะเพราะว่าหนิงอะทำตัวเล็กให้เด็กใส่ใช่ไหมคะถ้าหลานหนิงถ้าหนิงเย็บเนี่ยหลานหนิงใส่อะนางอาจจะแบบเหมือนใส่ยากสำหรับเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำเป็นแหวกไว้อย่างนี้แหวกข้างนะคะแล้วก็ใส่ทับเลกกิ้งไปอะไรเงี้ยนะคะก็มัดง่ายๆแต่ว่าถ้าเราเผื่อกว้างกว่านี้นะคะสมมติอันนี้สมมติอีกแล้วสมมติว่าเอว24ใช่ไหมเราถักตัวงานนะคะ25 26อ่ะเราก็สามารถที่จะเย็บติดนิดนึงได้นะคะเพราะว่ามันต้องแหวกข้างหน่อยนึงใช่ไหมก็ได้นั่นก็คือเอาขาสวมเข้าไปได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ค่อยไป เวลาใส่ก็ถักลูดเอวนะคะได้เหมือนกันก็คือมัดเอวแน่นๆอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะปกติเนี่ยเขาก็จะใส่คลุมบิกินี่กันใช่ไหมกางเกงว่ายน้ำนะคะแต่ว่าอันเนี้ยของหนิงอ่ะถักเพื่อจะคุมเลกกิ้งนะคะใส่ลายน่ารักน่ารักเท่านั้นเองนะคะให้เด็กน้อยก็เลยทำแบบที่เขาใส่ง่ายๆของเขานะคะ
หรือใครจะทำเป็นกระดุมมาติดก็ไม่ว่ากันนะอันเนี้ยหนิงไม่ได้อยู่กับคนใส่ใช่ไหมไม่ได้อยู่กับหลานก็จะรู้แค่ว่าเขาต้องการยาวเท่าไหร่เอวเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทำแบบเนี้ยให้เขาไปปรับขนาดของเขาเองได้เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปถักให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาดูวิธีการร้อยเชือกนะคะกันนะคะแล้วก็จะได้สรุปนะคะของใช้ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีแทร็กที่เป็นโบนัสนะคะก็คือทำขอบแบบกระโปรงของใหม่ดาวิกานะคะแบบในภาพที่เขาใส่เลยนะคะเป็นขอบที่เพื่อนๆก็จะได้ไปถักตามนะใครที่แบบว่าอันนี้มันดูไม่เหมือนอะไรเงี้ยอยากได้เหมือนเลยเงี้ยนะคะก็ไปดูวิธีการถักขอบตรงนั้นตรงที่หนิงจะสอนช่วงท้ายวิดีโอได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวไปถักก่อนนะแล้วก็กลับมาพบกันค่ะตอนนี้นะคะหนิงก็ถักได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วนะคะหนิงก็จะตัดปลายไหมให้ยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าหนิงจะปล่อยเขาไว้แบบนี้เลยนะคะเวลาใส่ปลายไหมนะคะก็ใช้เข็มนะคะในการช่วยร้อยนะคะก็คือลอยขึ้นลงตามช่องได้เลยนะคะก็เดี๋ยวภาพนิ่งนะคะก็จะถ่ายให้ดูนะคะอันนี้ตัวเล็กหนิงก็ไม่แน่ใจว่าหุ่นที่หนิงมีจะใส่ได้ไหมเนาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเวลาใส่ใช่ไหมคะแล้วก็มัดนะคะมัดตรงเอวเนี่ยถ้าด้านหลวมก็แล้วแต่เราดึงนะแล้วก็เท่านี้เองนะคะเป็นกระโปรงแบบง่ายๆนะคะคือถ้าใส่กับบิกินี่นะคะแบบนี้ก็ได้แล้วนะหรือว่าจะทำเป็นกระดุมหรือเย็บติดแบบเขานะคะนิดนึงได้เพราะว่าใส่แล้วต้องแหวกข้างนิดนึงไม่งั้นมันจะแน่นไปใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะคะถักขอบนะคะแบบตัวต้นแบบกันนะคะวิธีการถักขอบนะคะก็ร้อยไหมมาที่นิ้วเหมือนเดิมนะคะบิดนะคะก็เริ่มด้วยโซ่นะคะทีนี้ความหนาของขอบอะค่ะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะในที่เนี้ยหนิงจะทำขนาดโซ่9ก่อนนะคะก็คือทำแค่9หลักนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะได้โซ่9หลักแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็จะคั่นลายไว้ในโซ่หลักที่9นะคะนี่นะคะแล้วก็ต่อมานะคะเราก็จะถักโซ่อีก3หลักนะคะ1 2 3ถักเหมือนกับที่เราถักตัวกระโปรงเลยนะคะคั่นลายไว้ในโซ่หลักที่3ถักพอ1คอนะคะลงมาในหลักที่5นะคะโซ่หลักที่5จิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะถักพอ1คอนะคะตัวนี้เอาออกได้เลยนะคะตัวที่เราคั่นไว้ในโซ่หลักที่9ออกได้เลยแล้วก็ถักพอ1คอนะคะไปเรื่อยๆนะคะ2 3 4 5 6 7 8นะคะแล้วก็หลักที่9ก็คือตัวโซ่3เนี่ยแทนพอ1คอ1หลักนั่นเองนะคะทีนี้หลักต่อมาค่ะถักโซ่3หลักนะคะ
แถวต่อมาขั้นลายไว้นะคะทีนี้ก็พลิกงานค่ะพลิกงานปึ๊บ แล้วนะคะเราก็จะถักนะคะแบบเกี่ยวห่วงหลังพอหนึ่งคอนะคะแทนที่เราจะจิ้มอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็พลิกงานมานะคะจิ้มตรงนี้เลยเกี่ยวห่วงหลังทุกๆอันนะคะ1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดในหลักสุดท้ายก็คือที่เราคั่นลายไว้นะคะแล้วก็หลักที่เก้าก็คือเหมือนเดิมค่ะก็คือตัวโซ่สามที่เราเริ่มต้นงานนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะมีความเป็นริ้วขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะเราเกี่ยวห่วงหลังเนี่ยมันจะทำให้งานนะคะเห็นเป็นขั้นอย่างนี้นะด้านข้างมันจะนูนมาอย่างนี้นะคะหลักต่อไปแถวต่อไปนะคะก็โซ่3สำหรับมือใหม่ก็คั่นลายไว้นะคะเราจะได้รู้ว่าต้องมาจบแถวตรงนี้นะคะแล้วก็ถักเหมือนเดิมนะคะถักพอ1คอเกี่ยวห่วงหลังเหมือนเดิมเลยเนี่ยค่ะก็คือเราจะถักแบบพลิกงานกลับไปกลับมานะคะตัวนี้ก็จะได้ขอบยืดๆมันก็ยืดได้ประมาณนึงนะคะมันไม่ถึงกับว่าเอ้ยยืดเหมือนเป็นยางยืดอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะขยายได้อีกนิดนึงมากกว่าการถักลายปกตินะคะทีนี้นะคะเวลาเปลี่ยนสีไหมนะคะนี่นะคะเกี่ยวไหมสีขาวเข้ามานะคะแล้วก็บางคนอาจจะถักทับไหมไปตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าหนิงอ่ะไม่ได้ถักทับนะคะก็เลยสลับสีอย่างนี้ดีกว่าอันแรกไม่ได้ถักทับใช่ไหมคะนี่นะคะโซ่3พลิกงานค่ะทีนี้นะคะในการสลับสีอันเนี้ยเราจะมีปลายไหมสีที่เราไม่ได้ถักนะคะเราก็มาถักทับนะคะถักเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็คั่นลายไว้ในโซ่หลักที่3นะเนี่ยค่ะเราก็จะถักแบบนี้นะคะสลับสีกันไปมาแบบนี้นะคะจนเราได้ความยาวนะคะของตัวขอบกระโปรงตามที่เราต้องการใช่ไหมคะแล้วเราถึงจะมาถักขึ้นตัวงานนะคะแบบนี้นะคะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบขอบที่ยืดได้สลับกันไปมานะคะเดี๋ยวหนิงอ่ะจะไปถักประมาณ2ชุดนะคะให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ดูวิธีการขึ้นตัวกระโปรงนะคะให้เป็นตารางอย่างนี้นะคะเผื่อว่าใครชอบแบบเหมือนของจริงเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะนำแพทเทิร์นแบบเนี้ยไปถักได้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นขอบกระโปรงนะคะที่เราถักเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มถักตัวนะคะก็คือเกี่ยวไหมมาแบบนี้นะคะถักโซ่3เสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาถักด้านข้างนะคะเนี่ยสำหรับอันแรกเนี่ยถักพอ1คอนะคะ2หลักซึ่งรวมโซ่3ใช่ไหมคะมันก็จะเท่ากับ3หลักทีนี้ในช่องนี้นะคะหลักนี้ก็ถักพอ1คอ3ครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันแล้วก็หลักนี้เช่นกันค่ะพอ1คอ
3ครั้งนะคะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวแล้วก็ช่องนี้นะคะก็คือเราจะถักพอ1คอ3ครั้งนะคะลงในช่องเดียวกันนี่แหละค่ะไปในทุกๆหลักเลยนะคะเนี่ยมันก็จะได้ชุดหนึ่งก็จะมี9หลักนะคะพยายามให้อยู่ในช่องนะคะเมื่อกี้หนิงเผลอไปจิ้มตรงหลักเขานะคะก็เปลี่ยนสีอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างการถักนะคะขอบกระโปรงนะคะอันนี้มันก็จะกลายเป็นตัวกระโปรงนะคะเราก็จะถักเป็นช่องตารางแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะช่องตารางแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆเลยจนได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็จะถักตัวโซ่นะคะแบบนี้เลยมาร้อยรอบตัวเอวนะคะเอวของตัวกระโปรงเขาอะนะคะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะก็วิธีการสลับไหมต่างๆก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้ดูแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปจำนวนไหมที่ใช้สำหรับกระโปรงตัวนี้นะคะแพทเทิร์นนี้กันนะคะถักเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับกระโปรงผืนนี้นะคะก็เป็นกระโปรงแบบสเกิร์ตสั้นๆนะอันนี้ไซส์เด็กนะคะก็คือใช้ไหมไปอย่างละสีละม้วนนะคะม้วนละ100กรัมสีละม้วนแต่ถ้าเป็นของผู้ใหญ่นะคะก็คือใช้อยู่ที่ประมาณสีละ2ม้วนนะคะแล้วก็จะมีไหมเหลือนะอันนี้หนิงทำไซส์ขอบรอบเอวนะคะ20นิ้วนะคะถ้าเพื่อนๆจะไปเพิ่มขนาดก็คือแค่ถักโซ่ให้มันยาวแล้วก็หารด้วย9ลงตัวเท่านั้นเองนะคะตัวที่เป็นขอบกระโปรงนะคะอันนี้นะคะที่หนิงทําไว้ให้ดูช่วงท้ายวิดีโอนะคะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้เหมือนกันก็คือถักตัวขอบอะค่ะยาวตามที่เราต้องการนะคะตามขนาดเอวหรือว่าขนาดสะโพกนะคะอันนี้ที่เขาใส่เนี่ยเขาก็ใส่แบบลงมาเกือบๆจะกองสะโพกแล้วนะคะแล้วก็ถึงจะมาถักเป็นตัวของกระโปรงนะคะความยาวก็ตามแต่ที่เราต้องการเลยนะคะอุปกรณ์นะคะซื้อได้ที่หนิงสิริcom/shop ค่ะถ้าเพื่อนๆถักแล้วมีปัญหานะคะก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะคะหรือว่าถ่ายภาพนะคะส่งไปที่หนิงสิริFacebook Fanpage ได้นะคะถ้าเห็นแล้วจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามกันถึงตอนนี้นะคะแล้วเราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ